ผู้ชมครับชาวบ้านเขาฮือฮาครับไปเห็นหินรูปร่างประหลาดประหลาดโอ้โหเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะแล้วแต่จินตนาการของผู้คนเลยทีเดียวเนี่ยเขาบอกว่านี่ที่ผ่านมาชาวบ้านเนี่ยได้โชคได้ลาบจากหินพวกนี้มาหลายรอบแล้วนะฮะนี่ครับก็เลยมีการเอาฤาษีมาทำพิธีกันเลยครับที่หมู่บ้านทุ่งเจ้าจังหวัดเชียงรายนะครับเจ้าของหินที่ว่านี้ครับพี่บรรเลงบอกว่านี่เวลาตอนทำพิธีอยู่เนี่ยจู่ๆเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงนะครับที่แต่งชุดขาวเนี่ยเหมือนมีอาการแปลกๆเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวดูดีๆเนี่ยๆตอนนั้นตัวเกรงพยายามกั้นร้องไห้ครับแล้วบางทีก็ส่งเสียงคลางออกมาสลับกับเสียงหัวเราะเสียงผู้ชายนะแล้วเหมือนกับว่าเจ้าตัวเนี่ยกำลังเหมือนเจ้าเข้าพยายามเหมือนไม่ให้กันให้เหมือนแบบว่าเจ้าที่กำลังจะมาเข้าตัวเองเนี่ยพยายามจะขัดขืนอยู่ไงตอนนั้นนะครับคนมาร่วมพิธีฮือฮากันเลยทีเดียวส่วนชาวบ้านบางคนบอกว่าเคยได้โชคจากหินก้อนนี้มาแล้วนะครับแล้วบางคนบอกว่าเอาไปแช่น้ำกินเนี่ยเคยหายปวดท้องด้วยนะค่ะเนี่ยไปฟังเสียงชาวบ้านนิดนึงครับแม่นับถือขนาดนักเลยนับถือจะออกมาแนวใดครับที่เฮานับถือนี่อ๋อปนโทษปนภัยซื้อเหล็กซื้อหอยกระทูกนี่แน่เออเคยถูกเหล็กไอ้อย่างพ่อเจ้าปะเคยถูก3ตัวนี่เคยถูกเหล็กอยู่นะไอ้เจ้าซื้อไปหินนี่นะเจ้าเป็นนี่เจ็บต้องนี่เอาขอแหล่นี่ไปแต่หน้าหัวกินจะหายครับก็เจ้ามีคนยาหรือยังครับไม่มีหลายคนแล้วนี่เจ้าของมันยาฮึอ๋อแม่ไปกินหายเอาใส่น้ำแล้วก็หายก็จะได้หายเจ็บต้องเหรอเจ็บต้องไปหาหมอมาหายมาหายครับน้ำนี่ค่ะเคยอยู่หนอเห็นกันนี่เจ้าของมันยากให้แม่นี่ครับพี่บรรเลงเจ้าของหินนะครับบอกว่า6ปีก่อนเนี่ยไปทำไร่สวนยางแล้วก็ไปเจอหินพวกนี้โดยบังเอิญอยู่กลางสวนก็เลยเหมือนว่าขุดดินลึกๆลงไปเป็นเมตรครับก็ไปเจอหินนี้กระจายอยู่ยิ่งขุดยิ่งเจอก็เลยทยอยขุดมาไว้ที่บ้านนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็บอกว่าอยากจะส่งให้กรมทรัพยากรธรณีเชียงรายตรวจสอบด้วยผลการตรวจสอบออกมาครับหินเนี้ยมันลักษณะแวววาวคล้ายโลหะรูปร่างคล้ายๆกับว่าเหมือนคือมันไม่ใช่เหล็กไหลอ่ะแต่คล้ายๆเหล็กไหลคือผิวข้างนอกอ่ะมันเหมือนว่ามันมีรูปร่างไหลตามพื้นผิวของมันนะแล้วคาดว่าจุดที่ขุดพบเนี่ยสมัยโบราณมีการถลุงเหล็กครับขนาดเดียวกันครับแน่นอนว่าคอหวยเนี่ยมารูปพิธีพยายามจะส่องเลขธูปที่เขาจุดทำพิธีกันด้วยอ่ะเนี่ยเลขธูปที่ได้ครับก่อนจุดนะฮะคือคนก็รอบอกว่าเมื่อไหร่จะธูปมันจะไหม้ลงไปทั้งหมดอ่ะสุดท้ายได้เลขเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เห็นกันไปเลขดีจังเลย8 8ช่อง8